พาไปดูบรรยากาศหลังเกมของเฟสซิลานะคะเป็นไงบ้างวันนี้ต้นเป็นไงไหมครับเล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยได้ไหมรอบเป็นรองมาได้หมด3ยกเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์เป็นรองอยู่แล้วเฉียบวิวกระชับอะไรเราบ้างยก4ที่ออกมาเนี่ยเราออกมาได้อะไรบ้างครับก็ได้ทุกเตะไม่เต้นมีศอกได้ไหมครับจังหวะได้ศอกหรือว่าเราเหมือนยำเลยไหมถามก่อนเหมือนยำเลยไหมรอบเข้าเลยโดนเบิ้ลสามเลยศอกนี่ถือเป็นจุดพลิกผันเราเลยไหมครับพ่อหลังซ้อมใหม่แล้วรู้ว่าเขาต้องมาต่อยแบบนี้ทันยาก็แพ้เขาทีมก็บอกเลยว่ามันเป็นทีมหนึ่งของเราใช่ก็สองมาแก้ปัญหาแล้วยกสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยโล่งเลยนะออกมาคุมแล้วก็ชิงจับมาได้ปัญหาลุ้นล้มจังหวะนั้นเลยใช่ไหมครับที่จะได้ก็ชิงจับแล้วโดยรวมพอใจผลงานไหมไฟนี้ก็พอใจนิดนึงแต่ก็ยังอึดไปหน่อยอึดเรื่องอะไรครับก็หายทานเลยกี่เดือนก็อาจารย์ลองสามเดือนชกกับใครมาแล้วครับไปสามเดือนต่อที่อาร์ดูเวสแน่ใช่ครับแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ต่อแล้วแหละ119ต่ำกว่านี้ได้ไหมหรือว่าประมาณนี้ก็ประมาณ119ที่คือต่ำเสร็จแล้วการซ้อมดีๆก็ไม่แน่การซ้อมก็อาจจะลงได้อีกเนาะอัดฉีดเท่าไหร่ครับก็จากเงินแล้วก็จากเงินนะครับเป็นแสนแล้วถ้าเกินนี้ก็คือ200,000แล้วค่าตัวเท่าไหร่7,000เกือบ200,000แล้วนะ109วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณแล้วครับคือเป็นครั้งแรกขอบคุณผู้ไม่รู้การของการต่างๆเยอะเพราะผมเสียฟิวเราจะขอบคุณอาจารย์จากประเทศมาเชียร์เลยขอบคุณอาจารย์ความรู้อาจารย์ครับก็ดีใจที่ได้อยู่นี่เพื่อนน้องหายไปถามนิดนึงครับพี่ศิลาเรา118ได้ไหมได้โอกาสชิงแชมป์ทำได้ไหมพร้อมก็ยินดีด้วยนะคะประมาณนี้นะคะหลังเกมของเพชรศิลาวันนี้ก็ชนะคะแนนเด็ดเพชรมวยเด็ด789ค่ะสวัสดีค่ะ